ี่คือภาพความน่ารักและความมีวินัยค่ะของน้องๆและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอันมูวาฮิดีนตำบลนาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการสวมหมวกนิรภัยค่ะในเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเขาทำกันอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลนาเคียนก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเดือนละประมาณ20ครั้งทำให้อบต.นาเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านรพ.สต.บ้านทุ่งโหนดและโรงเรียนอันมูวาฮิดีนได้ร่วมกันดำเนินโครงการนาเคียนตำบลปลอดภัยเพื่อสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียโดยใช้โรงเรียนอันมูวาฮิดีนซึ่งมีนักเรียนกว่า300คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนนำร่องก่อนขยายไปสู่อีก7โรงเรียนในพื้นที่และชุมชนในพื้นที่ในตำบลนาเคียนก็เกิดอุบัติเหตุเยอะนะครับโดยเฉพาะทั้งในเทศกาลและก็นอกเทศกาลดูข่าวแล้วความหดหู่เด็กๆ เยาวชนหรือว่าผู้ที่จะมีอายุแล้วนะครับก็ขาดวินัยในการขับรถไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับถือว่าเป็นการละเลยต่อชีวิตแล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมผมเองกับทีมงานนะครับก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้ก็ในเรื่องของรณรงค์ให้โดยเฉพาะเด็กเยาวชนให้ใส่หมวกกันน็อกที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะเราเป็นผู้ใหญ่นะครับต้องนำให้เด็กดูโดยแนวทางในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุในตำบลนาเคียนได้แก้ปัญหาทั้งระบบใน4เรื่อง2ต้อง2ไม่หรือการแจกยา4เม็ดโดยเม็ดแรกคือต้องสวมหมวกนิรภัยไกลๆต้องใส่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วและเมาไม่ขับตามแนวทางของพรบ.จราจรทางบกสร้างภาพจำถึงสาเหตุและผลเสียของอุบัติเหตุจากผู้ประสบเหตุจริงเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจรวมเวลา8ชั่วโมงพร้อมใช้หลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาเป็นสิ่งเตือนสติทุกครั้งที่ขับขี่สร้างแกนนำนักเรียนเพื่อผลักดันโครงการใช้สติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่หลังจากเราสอนวิชาพรบจราจรทางบกเราก็จะแจกยา4เม็ดด้วยเราก็จะบอกว่าขับขี่ปลอดภัยได้ต้องใช้ยา4เม็ดเม็ดที่1หมายถึง2ต้องกะ2ไม่ต้องก็คือต้องสวมหมวกนิรภัยต้อง2ก็คือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไม่2ก็คือไม่ขับรถเร็วและไม่เมาค่ะ4เม็ดนี้พกไปที่ไหนก็จะปลอดภัยตลอดชีพทีนี้พอการใช้ภาพจำแล้วเราจะใช้อะไรล่ะที่จะเป็นตัวควบคุมแล้วก็ดูติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็ใช้สติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ว่าใครที่สวมหมวกดีอยู่แล้วเราก็ใช้สติ๊กเกอร์นี้กดไลค์ให้เขาชื่นชมให้กำลังใจให้ทำดีอย่างต่อเนื่องใครที่ขับรถเร็วเราก็เตือนว่าอย่าขับรถเร็วแล้วค่อยตามพฤติกรรมเอาคนที่ไม่สวมหมวกเราก็จะติดสติ๊กเกอร์เตือนให้สวมหมวกแล้ววันนึงที่เขาเราเห็นว่าวันก่อนเขาไม่สวมนะแต่วันนี้ดีจังเลยเขาสวมแล้วก็เป็นตัวควบคุมติดตามพฤติกรรมเขาแล้วเราเห็นชัดว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าแบบนี้หรือแบบไหนเขาก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่กดไลค์หลังใช้เวลาดำเนินการเพียง6เดือนเท่านั้นการรณรงค์อุบัติเหตุสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนอันมูวาฮิดีนได้ผลเกินคาดนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ความร่วมมือหันมาสวมใส่หมวกนิรภัย 100% จากที่เคยสวมใส่หมวกนิรภัยเพียงแค่ 8% เท่านั้นก่อนที่ผมจะได้รับการอบรมการสวมหมวกกันน็อกของผมเนี่ยมีน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยประมาณ 40% ได้แต่พอผมได้อบรมเนี่ยผมได้เห็นถึงอุบัติเหตุได้ดูอุทาหรณ์ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยจะมีความเสียหายด้านใดบ้างผมก็คำนึงถึงครอบครัวผมถึงตัวผมถึงการเรียนถึงอนาคตนะครับแล้วผมก็มาคิดดูว่าทำไมเราไม่เซฟตัวเองก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุหลังจากนั้นผมก็ใส่หมวกกันน็อกประจำเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะออกไปใกล้ไปทำธุระใกล้ๆไปซื้อของอย่างเนี้ยผมก็พยายามใส่ครับตอนแรกๆมันอาจจะขัดใจเราบ้างแต่พอทำไปเนี่ยมันก็ชิน
พราะว่าเราคิดว่าอนาคตเราสำคัญกว่าครอบครัวเราสำคัญกว่าแล้วก็ตัวเราก็สำคัญเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุดครับอัลมูให้ดีนะครับได้ร่วมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยโดยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่นะครับก็ในตอนแรกๆนะครับก็อาจจะมีการต่อต้านเล็กน้อยนะครับพอโดยปกติโดยนิสัยของนักเรียนก็ไม่ค่อยได้สวมหมวกนิรภัยนะครับแต่เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการนะครับผ่านการอบรม8ชั่วโมงนะครับผ่านการสร้างภาพจำนะครับที่เห็นภาพที่มันเกิดความสูญเสียในต่างๆนะครับก็นักเรียนรู้สึกว่าเริ่มมีความเข้าใจนะครับเริ่มที่จะตระหนักในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็ประกอบกับทางโรงเรียนนะครับคุณครูได้ร่วมกันรณรงค์นะครับเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับนักเรียนก็เข้าใจเมื่อเข้าใจก็เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมในสู่ภาคปฏิบัติก็คือคนที่มีหมวกนิรภัยก็สวมหมวกนิรภัยคนที่ไม่มีก็จัดหามานะครับคนที่หาไม่ได้จริงๆนะครับก็เข้าร่วมโครงการหมวกคนละครึ่งนะครับทั้งนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จนั่นก็คือการจัดกิจกรรมส่งเสริมในกิจกรรมหมวกนิรภัยคนละครึ่งโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดได้จำหน่ายหมวกนิรภัยมาตรฐานมอกในราคาเพียงใบละ99บาทและรพสตบ้านทุ่งโหนดได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายหมวกนิรภัยที่เหลืออีกครึ่งเพื่อให้นักเรียนและคนในครอบครัวมีหมวกนิรภัยในการสวมใส่ขนาดขับขี่ถ้านักเรียนเกณฑ์นำมีความรู้เขาก็สามารถถ่ายทอดต่อในครอบครัวก็ได้ถ้าครอบครัวเขามีความรู้เห็นความสำคัญเขาก็สามารถถ่ายทอดต่อในชุมชนเขาได้ถ้าจะให้โครงการสำเร็จส่วนหนึ่งก็ต้องมีบุคคลต้นแบบนักเรียนต้นแบบในการสวมหมวกกันน็อกเราก็เลยคิดในการจัดหาหมวกกันน็อกโดยใช้นโยบายคนละครึ่งคือทางนักเรียนออกครึ่งหนึ่งเราออกให้ครึ่งหนึ่งนักเรียนมีโควต้า50คนนะครับนักเรียนออก50เราออก49นะครับหมวกนี้ได้รับสนับสนุนจากบริษัทกลางถึงราคามากกว่า99นะครับแต่ก็ขายให้ประชาชนในราคาถูก99บาทถ้าทำอะไรก็มีส่วนร่วมมันน่าจะสำเร็จกว่าเราทำคนเดียวนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ขยายต่อในอสมของเรานะครับเราก็ตอนนี้อสมของเราก็ได้สั่งซื้อเพิ่มประมาณสัก200ใบนะครับแล้วก็เราใช้อยู่ความสำเร็จของโครงการนาเคียนตำบลปลอดภัยที่ทำให้นักเรียนโรงเรียนอันมูวาฮิดีนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หันมาสวมใส่หมวกนิรภัย 100% แล้วจากฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชตำรวจภูธรจังหวัดและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดพบว่าตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ลดลงจากเดือนละประมาณกว่า20ครั้งเหลือเพียงแค่1ถึง2ครั้งหรือบางเดือนก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยแม้จะเป็นเด็กและเยาวชนค่ะแต่น้องๆในพื้นที่ตำบลนาเคียนก็ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นแบบอย่างในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเราทุกคนสามารถที่นำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะเยี่ยม